อาช็อกเข้าห้องเซอร์ไพรส์พระเอกหัวงอกเจออยู่กับดาราสาวอีกคนใต้ผ้าห่มเป็นอีกดาราสาวที่น่ารักและมีเสน่ห์โดนใจหนุ่มๆมากสุดๆครับสำหรับดาราสาวอย่างแอร์พันธิลาที่ฝากผลงานการแสดงไว้มากมายล่าสุดนั้นครับแอร์พันธิลาได้มาออกรายการแฉและถูกพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำคชาภานั้นครับแฉกลางรายการว่าเคยไปเซอร์ไพรส์พระเอกหนุ่มที่ห้องแต่ต้องเจอเรื่องเซอร์ไพรส์กลับเพราะพระเอกหนุ่มผมงอกคนนี้อยู่กับดาราสาวอีกคนในห้องแอร์พันธิลาเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ววันนั้นได้ซื้อน้ำยาย้อมผมและจะไปเซอร์ไพรส์พระเอกหนุ่มคนนี้ที่ห้องเพราะเขาเพิ่งซื้อห้องใหม่แต่เมื่อไปถึงที่ห้องและพยายามเข้าประตูให้เปิดประตูแต่พระเอกหนุ่มคนนี้ก็ไม่ยอมเปิดประตูจึงเปิดประตูเข้าไปและพบว่าพระเอกหนุ่มคนนี้อยู่ในห้องกับดาราสาวอีกคนก่อนพิธีกรจะเสริมด้วยว่าเจอทั้งคู่อยู่ด้วยกันใต้ผ้าห่มและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนครับที่สาวแอร์พันธิลานั้นเธอได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ